นิตยสาร SME สร้างอาชีพเว็บไซต์ SME Report SME สร้างอาชีพทีวีขอนำเสนอค่ะชื่อกุญชลีเสียงเย็นนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์โชว์เคสค่ะจะเป็นงานที่ขายกราฟิกอะค่ะใช้ความเป็นไทยลงไปในลายผ้าค่ะเกิดจากว่าเราทำโปรเจกต์จบนะคะโดยใช้เลขไทยอะค่ะมาเรียงร้อยกันให้มันเป็นลายกราฟิกอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสวยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราเอามาต่อยอดเป็นงานเป็นผลิตภัณฑ์ได้ค่ะจริงๆแล้วได้ทุกอย่างเลยค่ะเหมือนกับว่าเราเนี่ยคิดลายกราฟิกขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะเอาไปพิมพ์ลงบนอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าไม้หนังหรืออะไรอย่างงี้คือสามารถต่อยอดได้อีกเยอะอะค่ะผลิตเองหมดเลยค่ะก็คือเราออกแบบมาแล้วเราก็คืออันนี้จะเป็นเน้นเป็นงานผ้ามากกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็หาซัพพลายเออร์เองค่ะทำเองมีอยู่ที่จตุจักรค่ะโครงการ4ซอย48ทับ2ค่ะที่นิยมมากสุดที่สร้างชื่อเสียงที่สุดก็คือเป็นผ้าพันคอค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายเลขไทยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นได้คือรุ่นเนี้ยจะตัดขอบอันนี้สำหรับเดือนตุลาเนี้ยนะคะใช่ก็จะเห็นว่าจะมีเลขไทยอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ใช่แต่นี่เป็นคอลเลคชันล่าสุดค่ะกลุ่มเป้าหมายจริงๆแล้วก็เป็นคนเราเป็นแบบว่าได้ทุกเพศทุกวัยอะค่ะแต่ว่าเราจะเน้นว่าเราจะวางตัวเองเป็นซาวเนียค่ะก็คือเป็นพวกของฝากหรือว่าสำหรับคนไทยซื้อให้คนต่างชาติหรือว่าซื้อเป็นของฝากหรือว่าคนต่างชาติเองแบบเอ็กซ์พอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือตอนนี้เนี่ยเราออกตามงานแฟร์พวกงานส่งออกอะไรพวกเนี้ยค่ะเราก็จะสมมุติว่าออกงานแฟร์นึงอย่างเช่นงานบิ๊กเงี้ยค่ะเราก็จะรับออเดอร์แล้วเราก็ทําออเดอร์เพื่อกลางปีต่ออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นลูปอย่างงี้ก็คือจะมีคนต่างชาติเนี่ยเค้าก็จะออเดอร์เข้ามาสั่งออเดอร์ทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําออเดอร์ไปใช่ค่ะขายทางออนไลน์ขายค่ะขายใช่ค่ะก็คือตอนนี้สามารถติดต่อมาทาง Facebook กับอีเมลได้นะคะที่ Facebook ก็เสิร์ชว่า showcase นะคะ showcase ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นอีเมลก็ showcase@gmail.com ค่ะเบอร์ติดต่อได้ที่081ค่ะ992 9901ค่ะ